ก็มีความตั้งใจมาประมาณ 2-3 ปีแล้วว่าหนูอยากที่จะตัดผมเพื่อนำไปบริจาคแต่ว่ามันติดในช่วงของถ่ายละครมันยังเหลือที่ต้องค้างถ่ายอยู่ก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ตัดแต่ครั้งเนี้ยพอแบบถามว่าพี่คะปิดกล้องเรื่องนี้เดือนไหนวันไหนอะไรเงี้ยพี่บอกว่าวันนี้แล้วอีกเรื่องนึงเดือนไหนโอเคเดือนนี้ใช่มั้ยวันนี้ใช่มั้ยหนูก็เลยโอเคอีกวันนึงหนูก็ตัดเลยเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบไม่ตัดเนี่ยมันก็จะยืดเยื้อไปอีกเดี๋ยวก็มีงานเดี๋ยวมีละครก็ต้องใช้ผมอีกก็เลยตัดเลยไม่มีเลยค่ะก็ด้วยตัวนาวเองก็อยากที่จะตัดอยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าผมเรามันยาวมากแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสุขภาพดีแบบตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าตัดทั้งทีมันก็น่าจะทำประโยชน์ให้กับใครได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่านำไปบริจาคให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะไม่เสียดายคืออยากตัดอยู่แล้วแล้วก็อยากที่จะนำไปบริจาคด้วยก็เลยแบบงั้นพอปิดกล้องปุ๊บวันรุ่งขึ้นตัดเลยหลังตัดใหม่เป็นยังไงก็ตื่นเต้นนะตอนที่ตัดคือเขาจะมัดไว้เป็นแบบเป็นปล้องๆใช่ไหมคะแล้วเขาก็ใช้แบตเตอรี่แบบชุบแล้วอุ้ยแล้วก็แบบเอออุ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แซวหรอกค่ะเขาเป็นคนพาหนูไปตัดเองเขาก็บอกว่าดูเด็กดีค่ะแซวไหมครับว่าพี่หนึ่งได้แฟนมาไม่ก็ชอบค่ะชอบหลังๆมาก็เล่นกล้องเนาะก็ชอบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอยากถ่ายจนหนูแบบเหนื่อยแล้วอ่ะพอแล้วอ่ะตอนนี้ชินยังครับชินชอบค่ะจริงๆก็ไม่อยากไว้ยาวแล้วอยากไว้ด้านนี้แหละแต่ว่าถ้ามีโอกาสอีกก็อยากที่จะไว้ยาวแล้วก็ตัดไปอีกค่ะกับการทำงานอะไรอย่างเงี้ยที่เราทำต่อไปก็คือตอนนี้หนูปิดกล้องไปได้ประมาณ 2-3 นาทีแล้วทั้ง2เรื่องเลยก็ถ้าเรื่องใหม่หนูว่าถ้าเป็นผมสั้นก็ได้อีกลุคนึงนะหรือว่าดีใจไหมครับที่ได้เป็นผู้ให้อุ๊ยดีใจมากรู้สึกมีความสุขอ่ะรู้สึกความสุขค่ะอันนี้เราไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งใช่ค่ะหนูตัดแล้วหนูก็ส่งไปสถาบันมะเร็งแห่งชาติเลยค่ะไม่ได้มีข้อมูลหรือโครงการอะไรส่วนตัวแต่เป็นความตั้งใจที่อยากจะตัดแล้วก็ส่งไปคือหนูมีพี่ที่ป่วยเป็นโรคนี้ที่รู้จักนะคะคือก็แคปไปถามเขาว่าหนูสามารถส่งไปในนี้ได้ไหมเขายังเปิดรับอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นมีหลายคนบอกว่าเขาปิดรับไปแล้วนู่นนี่นั่นหนูก็เลยศึกษาว่าเอ้ยเขายังเปิดรับอยู่ใช่ไหมพอเขาบอกว่าเออยังเปิดรับอยู่พี่คนที่เป็นมะเร็งนะคะยังเปิดรับอยู่หนูก็โอเคตัดสินใจส่งไปเลยครับก็คือตอนนี้ต้องเปลี่ยนการแต่งตัวเป็นไปเลยไม่นะหนูก็ปกติแต่มันก็สนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นนะ